คือถ้าถามไปในแง่ของการเป็นเพื่อนร่วมงานกับพี่ยุทธเป็นคนใกล้ชิดไบก็รู้สึกเห็นใจเสียใจแล้วก็รู้สึกเสียดายคือพยุทธเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองและต่อคนดูซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่พยุทธสอนพวกเรามาโดยตลอดว่าเราต้องเคารพคนดูเราต้องรับผิดชอบต่อคนดูพี่ยุทธรักงานข่าวรักอาชีพนี้มากดังนั้นถ้าหากว่าพวกเราจะได้เห็นน้ำตาของพี่ยุทธเนี่ยมันก็จะคือทุกครั้งที่พี่ยุทธพูดว่าพี่ต้องหยุดทำงานไปเพราะว่าการทำงานมันก็คือชีวิตของพี่ยุทธบางครั้งประโยคที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยก็คือน้องรู้ไหมบางทีนะพี่ไม่อยากจะเปิดทีวีเลยเพราะพี่ไม่อยากเห็นรายการที่ตัวเองเคยทำแต่พี่ยุทธก็พูดกับไบไว้นะคะว่าในเมื่อเราต่อสู้เต็มที่แล้วศาลตัดสินแล้วเราก็ต้องอยู่ในกฎกติกาและที่พี่ยุทธยืนยันมาโดยตลอดก็คือพี่ยุทธไม่เคยคิดที่จะหนีเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็พี่ยุทธแกก็แสดงให้เห็นว่าแกก็ทำอย่างที่แกเคยพูดเอาไว้ค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับพี่ยุทธแล้วก็คุยกับพี่ยุทธมาโดยตลอดหนูเคยถามพี่ยุทธนะพี่ยุทธทำไมพี่ทำงานแทบทุกวันเลยทุกคนก็รู้รูปชีวิตของพี่คือตื่นตีสองตีสามขึ้นมาอ่านข่าวแล้วก็เช้าไปอ่านข่าวหลายคนที่ดูอยู่อาจจะคิดว่าเอ้ยก็ไม่อยากได้ตังค์ไงก็ไม่อยากมีเงินวันหนึ่งหนูได้นั่งกินข้าวพี่ยุทธพี่บอกว่ามึงรู้ไหมว่าวันที่กูไม่ได้ทำงานเป็นวันที่กูเสียใจมากที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่รักในงานข่าวมากเขาถึงได้ทุกคนพูดกับเขาว่าคือเขาคือกำกรข่าวเพราะฉะนั้นหนูเลยถึงบางอ้อว่าอ๋อหนูรู้แล้วว่าความสุขของพี่คือพี่ตื่นมาตีสองตีสามพี่ได้มานั่งอ่านข่าวแล้วเช้ามาพี่ก็มาเล่าข่าวให้ทุกคนได้ฟังว่าบ้านเมืองเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าหนูเคยถามแกเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่แล้วเกิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็อย่างที่พี่น้องใบบอกพี่ยุทธแกบอกว่าไม่นี่แผ่นดินแม่แผ่นดินพ่อกูไม่หนีไปไหนกูก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต่อสู้เท่าที่เรามีข้อมูลแล้วก็อยากจะสู้ได้ก็อย่างที่บอกกับพี่ยุทธแกเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นหนูก็เคารพและนับถือน้ำใจในพี่ชายคนนี้นะครับว่าแกก็ต่อสู้ตามกระบวนทางทางกฎหมายเหมือนกับทุกคนแล้วก็แกก็ยอมรับในคำตัดสินนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแกก็บอกว่าก็ติดคุกเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรก็กูก็ยังออกมากูไม่ได้ตายกูไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวกูก็ออกมาก็แค่นั้นเองเขาก็ยังคุยเราคือหนูเชื่อว่าพี่ยุทธเป็นคนที่มีกำลังใจดีมากแล้วก็เป็นคนที่ให้กำลังใจนอกจากเราจะได้กำลังใจจากแกแล้วหนูเชื่อว่าแกก็เป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองดีมากแกบอกกับหนูว่าเฮ้ยกูอยู่ได้เราก็เลยคำพูดที่เราเสียใจมากคำพูดของแกที่เรารู้สึกเสียใจเนาะน้องไบก็คือแกบอกว่าอย่างที่น้องใบบอกครับกูแทบจะไม่อยากดูข่าวเพราะว่ากูรักในอาชีพนี้กูจะไม่ทรยศกับคนดูของกูแค่นั้นเองครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพี่ยุทธนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ยุทธเคยกล่าวครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปครับขอบคุณครับ